จากนั้นเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนกับหน่วยปฏิบัติการฟิสิกส์อนุภาคอลิสแห่งองค์กรเซิร์นสมาพันธ์ทรัสสวิสเพื่อความร่วมมือวิจัยขั้นสูงทางฟิสิกส์อนุภาคและเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจวัดอนุภาคตลอดจนการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของไทยซึ่งองค์กรเซิร์นเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาพศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดจักรวาลพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยห้องปฏิบัติการอลิสเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการของเซิร์นทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานอย่างรุนแรงของสสารที่เกิดขึ้นจากการชนกันของไอออนหนักที่มีความหนาแน่นและพลังงานสูงซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและวิศวกรชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอีกทั้งเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆสู่ประเทศไทยด้วยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วย